เรียนทางท่านนายกสมาคมแรงงานที่วิเชียรนะท่านอดีตนายกคนที่หนึ่งที่กำเนิดท่านอาจารย์เดชอุดมท่านนรินทร์พงศ์ท่านสว.บัญชัยท่านสส.ตลอดจนเพื่อนพี่น้องทนายความท่านประมาณนะผมเองมีประสบการณ์กับท่านประมาณต้องเป็นพยาน3ถึง15ปีโดยคนแรกเป็นท่านประมาณสัตว์แล้วก็ไล่ต่อมาในคดีเมื่อก่อนเขาเรียกว่าคดีลอบสังหารประธานศาลฎีกาเป็นคดีที่สัตว์พยานพนักงานสอบสวนถึง15ปีก็เลยได้รู้จักกับหลายท่านท่านโตที่ได้เอ่ยนามนะครับวันนี้ได้เข้ามามีบทบาทที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทนายความสภาทนายความเนื่องจากโดยตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมที่เป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ทนายความซึ่งเกิดมาเมื่อปี2528เป็นเวลา38ปีก็อยากจะฝากพี่วิเชียรว่าถ้าถึงเวลานี้มันจะมีการพัฒนาแก้ไขหรือจะปรับปรุงพ.ร.บ.ทนายความซึ่งอาจจะเป็นความหวังหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เวลาเราพัฒนาในหลักกฎหมายเนี่ยท่านสว.วันชัยก็อาจจะเห็นผู้อภิปรายว่ากฎหมายจำนวนมากมันจะเป็นลักษณะที่อำนาจนิยมไปนิดหนึ่งเนื่องจากเวลาเราฟังความเห็นของนักกฎหมายของการเมืองเนี่ยจะฟังจากกฤษฎีกาและจะฟังจากอัยการสูงสุดซึ่งในหน่วยงานพวกนี้เขาจะมาโดยรัฐแต่ถ้าสภาทนายความซึ่งสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนได้รู้ปัญหาของประชาชนทั้งประเทศได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ความคิดหรือการแก้กฎหมายหรือการเป็นคณะกรรมการต่างๆเนี่ยมันจะทำให้กฎหมายมีความสมดุลเนื่องจากมุมมองในแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเราอยู่ในส่วนหนึ่งมันก็จะพอทำมากๆมันจะเป็นมุมมองที่ลึกและไม่กว้างดังนั้นผมจึงคิดว่าในช่วงที่อยู่ถ้ามีโอกาสประชุมนะในฐานะสภานายกพิเศษถ้าเข้ามาได้จะขอเข้ามารับฟังด้วยตัวเองนะครับโดยเฉพาะในบทบาทของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมได้ดูวันนี้พอ40แล้ววิวัฒน์เย็บนะได้มาก็บอกว่าในปีที่แล้วได้ให้งบสภาทนายความไปเท่าไหร่104ล้านพี่เด่นอุดมซื้อที่แห่งนี้ตอนนั้นที่เดิมผมเป็นที่สัมพันธ์รู้จักก็คือผมเป็นรองอธิบดีและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายกสภาทนายความเนี่ยต้องเป็นกรรมการคดีพิเศษโดยตำแหน่งถ้าทราบว่าพี่เดชอุดมซื้อที่แห่งนี้เจ็ดไร่ก็ตอนนั้นน่าจะเป็นไม่ถึง200ล้านเดี๋ยวนี้น่าจะพันกว่าล้านราคาที่ซึ่งนี่คือวิสัยทัศน์ที่ดีมากนะแล้วผมคิดว่าคนมาที่จะเหลือของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมเองผมรู้ว่าเรื่องความยุติธรรมอาจจะเป็นนามธรรมและมันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งความยุติธรรมเนี่ยถ้ามันไม่มีเนี่ย
ไม่ว่าจะคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมคนที่มีอำนาจคนที่เป็นผู้ปกครองก็จะได้รับความเดือดร้อนด้วยในผมก็ประมาณตัวว่าจะพยายามยกระดับการของกระทรวงยุติธรรมเรามีรัฐธรรมนูญปี50เราเริ่มใช้คำว่าหลักนิติธรรมขึ้นมาแล้วปี60ก็มีหลักนิติธรรมถ้าเรายกระดับหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศนะหลักนิติธรรมก็เอาเรื่องง่ายๆเรื่องแรกทำยังไงจะให้การทุจริตคอร์รัปชันน้อยลงทำยังไงจะให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเราสามารถอยู่ในมาตรฐานสากลทำยังไงจะให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ตามความเกิดใจเหตุเกิดที่นครปฐมนี่เป็นความเข้าใจมากการที่ผู้บังคับใช้กฎหมายไปอยู่สนับสนุนในอดีตถ้าผมอยู่เขาเรียกว่ากลุ่มนี้เหมือนเป็นไม้ค้ำยันให้ผู้ที่อาจจะมีส่วนในการทำผิดกฎหมายเนี่ยคือจะทำให้ความมีอิทธิพลมันเกิดขึ้นแล้วก็การยิงตำรวจตายแล้วตำรวจจำนวนมากจากข้อมูลแหล่งข่าวเนี่ยแทนที่จะช่วยจับคนร้ายกับช่วยเอาคนร้ายให้หลบหนีหรือผู้เกี่ยวข้องอันนี้คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันขาดซึ่งหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมด้านในความเห็นของผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมมีความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายจะต้องไม่ปล่อยให้ความชั่วร้ายเข้าครอบงำหรือใช้ผู้มีตำแหน่งเป็นเครื่องมือนะครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่วิเชียรกับสภาทนายความนะครับผมก็คิดว่าในช่วงที่ผมรับตำแหน่งตั้งจิตยุติธรรมซึ่งทางกฎหมายถือว่าผมเป็นหนึ่งในสมาชิกก็จะขอเข้ามาเพื่อให้ภารกิจของทนายความสภาทนายความตามพระราชบัญญัติเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมายวันนี้ประชาชนต้องยอมรับว่าไม่ว่าทุกด้านมีความเหลื่อมล้ำหมดแม้แต่เรื่องกฎหมายนะแต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าถ้าประชาชนถูกละเมิดหรือถูกเป็นผู้เสียหายเนี่ยรัฐต้องเยียวยาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันมีอยู่แค่กระดาษในรัฐธรรมนูญและทางงบที่ให้สภาทนายความมันก็น้อยนิดที่จะทำภารกิจนี้ได้น้อยนะก็ขอกรุณาตัวนะเนื่องจากยังไม่ได้แถลงนโยบายก็เลยอยากกรุณาตัวแล้วก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมขอประสบการณ์ทัศนะแล้วก็มุมมองที่มีค่าเพื่อเราจะร่วมกันประดุงความยุติธรรมแล้วก็จะทำให้สังคมไทยอย่างน้อยลดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำที่สำคัญคือความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทำยังไงจะให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคมีความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งผมก็ประดาตัวแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าผมมีความรักทุกคนผ่านได้ครับผมไม่จะเดียวผมจะขอ
ข้ามาร่วมคิดร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมทำให้ประชาชนคนไทยได้ยกระดับหลักนิติธรรมครับเราต้องขอกราบขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ทุกท่านครับขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติครับเชิญครับครับแล้วก่อนอื่นขอกราบขอบคุณท่านท่านตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ท่านให้เกียรติสภาทนายความในการที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งฟังแล้วเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ